เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติคำนูนย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงวุฒิสภาไม่น้อยกว่า84เสียงเชื่อสว.พร้อมลงมติตามผลประโยชน์ของประชาชนไปติดตามประเด็นนี้ค่ะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะในคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา269ถึง272เพื่อตัดสว.ตามบทเฉพาะการ250คนออกว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแต่แน่นอนว่าเมื่อมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนก็ต้องรับฟังแต่ในขณะนี้ก็ต้องให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาว่าไม่ว่าจะชอบหรือจะชังรัฐธรรมนูญปี60หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ตามระบบที่มีอยู่จำเป็นต้องมีเสียงของสว.อย่างน้อย1ใน3คือ84คนทั้งในวาระ1และวาระ3ถ้าจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปอย่างไรจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.หรือไม่หรือจะแก้ไขรายประเด็นหรือจะไม่ชอบวุฒิสภาอย่างไรก็ตามแต่หากแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสมาชิกสว.84คนไม่เช่นนั้นก็มีแค่2วิธีคือการรัฐประหารอีกครั้งเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างกันใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็เกิดการปฏิวัติประชาชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งสองทางมีโอกาสนำไปสู่สงครามกลางเมืองทั้งสิ้นจึงเห็นว่าควรใช้เวทีรัฐสภาเป็นที่แก้ปัญหาทั้งนี้เชื่อว่าสว.ทุกคนพร้อมลงมติตามผลประโยชน์ของประชาชนอย่างรอบคอบและรอบด้านแต่ขณะนี้จะให้แต่ละคนบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ยังไม่สามารถบอกได้เพราะยังไม่เห็นโจทย์หรือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภาก็พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและหากมีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวุฒิสภาก็พร้อมนำมาศึกษาในคณะกรรมการกิจการวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนก็นำมาศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะต่อกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุมัติขยายเวลาตรวจสอบคดีบอส7วันส่งกองวินัยกลั่นกรองรายชื่อตำรวจบกพร่องก่อนตั้งกรรมการสอบค่ะ
พลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองประธานสอบสวนข้อเท็จจริงคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสระบุว่าหลังคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จแล้วได้ส่งข้อมูลให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วเช่นกันซึ่งก่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงนามตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาสอบสวนโดยกองวินัยจะตรวจทานรายชื่อตำแหน่งและข้อหาผู้ที่ตรวจพบความบกพร่องส่วนคณะกรรมการที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแต่งตั้งขึ้นนั้นจะทำหน้าที่ขยายผลเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าข้อมูลชุดที่ตนทำเสนอแล้วจะจบแค่เพียงเท่านี้โดยเป็นการเปลี่ยนถ่ายการตรวจสอบจากชุดของตนไปยังกรรมการชุดที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะตั้งขึ้นใหม่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติขยายเวลาตรวจสอบสวนอีก7วันเนื่องจากยังมีประเด็นและข้อมูลบางส่วนยังไม่ครบถ้วนโดยจะครบกำหนดวันที่18สิงหาคมนี้และวันที่19สิงหาคมนี้จะนำข้อมูลส่วนที่เหลือเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากสอบพิเศษวิชามหากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่าต้องเข้าไปให้ปากคำเมื่อไหร่ปิดท้ายกันที่เขตพระนครปรับปรุงถนนข้าวสารแล้วเสร็จพร้อมรองรับผู้ค้า480แผงค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยสำนักงานเขตพระนครรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพื้นที่ทำการค้าพิเศษถนนข้าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารให้สามารถรองรับการจัดระเบียบแผงค้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมรวมความกว้าง16เมตรความยาว400เมตรครอบคลุมพื้นที่1,400 ตารางเมตรระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น120วันตั้งแต่30มกราคมถึง18พฤษภาคม2563ขณะนี้การดำเนินการทางด้านกายภาพแล้วเสร็จทั้งหมดค่ะมีลักษณะสำคัญคือทางเท้าและพื้นถนนอยู่ในระดับเดียวกันมีเสากั้นระหว่างแผงค้ากับทางเท้าซึ่งเสากั้นสามารถถอดออกได้ในกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่มากขึ้นนอกจากนี้ได้จัดทำรางระบายน้ำทั้งสองฝั่งเพื่อนำสู่ท่อระบายน้ำหลักต่อไปในส่วนของแผงค้าสามารถทำการค้าได้480แผงค่ะโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วยสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มจำนวน46แผงสินค้าทั่วไปอาทิเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกและสินค้าโอท็อปจำนวน194แผงค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN